ความเดิมตอนที่แล้วปีกวงใต้ซือได้เล่าถึงเหตุการณ์สลดที่ชาวยุทธได้รวมตัวดักซุ่มโจมตีชาวคีปันเพราะเชื่อข่าวลวงจนเป็นเหตุให้มีผู้บริสุทธิ์ตายเป็นจำนวนมากภายหลังเหลือรอดเพียงทารกน้อยเชื้อสายคีปันกับชาวยุทธตรงม้วนเพียงไม่กี่คนด้วยความสำนึกผิดและเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ทำให้พี่ใหญ่ที่เป็นผู้นำขบวนชาวยุทธตรงม้วนได้มอบทารกน้อยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่งเลี้ยงดูและปิดบังเชื้อสายของเด็กทารกน้อยนี้เมื่อทารกน้อยเติบโตมีอายุได้7ปีพี่ใหญ่นำขบวนจึงขอให้หลวงจีนนามเฮียงโคใต้ซือคอยช่วยเหลือและสอนวิทยายุทธโดยมีเจตนาอยากให้เด็กน้อยเติบโตไปเป็นวีรบุรุษผู้กล้าเพื่อเป็นการชดเชยกับสิ่งที่ตนเองทำผิดพลาดไปต่อมาวงเกียมทงหัวหน้าพักกยาจกจึงได้รับเด็กคนนั้นเข้าเป็นศิษย์พักกยาจกเมื่อฟังเรื่องทั้งหมดเกียวหงจึงได้ทราบว่าเด็กทารกเชื้อสายคีตันคนนั้นเป็นเขาเองจึงรู้สึกรับไม่ได้และเกือบทำร้ายกวงปีใต้ซือแต่ทั้มกงได้พูดเตือนสติแก่เคียวหงจึงทำให้เคียวหงสงบสติลงได้เคียวหงได้คลายข้อสงสัยที่เหล่าผู้อาวุโสชวนกวงเชงและเบ้หูหยินคิดว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับคนของตระกูลม่อยงสังหารรองหัวหน้าพรรคแซ่เบ้เพราะทั้งคู่ต่างก็มีเชื้อสายชาวต่างชาติขณะที่เคียวหงกำลังถูกเบ้หูหยินกล่าวให้ร้ายอยู่นั้นอาจูก็ได้ยินทั้งหมดและเกิดข้อสงสัยว่าจดหมายของหัวหน้าพรรครุ่นก่อนที่มอบให้รองหัวหน้าพรรคถูกปิดผนึกไว้อย่างดีด้วยตราครั่งและไม่เคยมีใครเคยได้อ่านมาก่อนฉะไหนเบ้หูหยินจึงรู้เนื้อหาในจดหมายจึงได้ถามไถ่เบ้หูหยินทำให้เบ้หูหยินรู้สึกขุ่นเคืองและไม่ตอบคำถามแต่กลับถามว่านางเป็นใครจึงมาก้าวก่ายเรื่องราวภายในพรรคอาจูจึงตอบว่าเป็นสาวรับใช้ของคุณชายม่อยงเบ้หูหยินส่งเสียงดังอ้อไม่แยแสสนใจอาจูอีกหันไปกล่าวกับผู้อาวุโสพิทักษ์กฎว่าแป๊ดเจี้ยงเล่าพรรคเราตรากฎเข้มงวดหากผู้อาวุโสละเมิดกฎของพรรคจะเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อใบหน้าของผู้อาวุโสพิทักษ์กฎแป๊ดสี่เกียร์สั่นกระตุกเล็กน้อยกล่าวว่าล่วงรู้กฎละเมิดกฎเพิ่มโทษอีกชั้นหนึ่งเบ้หูหยินกล่าวว่าหากเป็นบุคคลที่สูงศักดิ์กว่าแป๊ดเจี้ยงเล่าอีกขั้นหนึ่งเล่าแป๊ดสี่เกียร์ทราบว่านางหมายถึงผู้ใดต้องกวาดมองเคียวหงแวบหนึ่งกล่าวว่ากฎของพรรคเรากำหนดโดยปรมาจารย์ไม่ว่ามีศักดิ์ฐานะสูงล้ำต่ำต้อยประการใดล้วนต้องถือปฏิบัติตามเบ้หูหยินกล่าวว่าโกเนียนางนั้นระแวงสงสัยถูกต้องตอนนั้นเราก็คาดคิดดูดเดียวกันแต่ค่ำคืนก่อนที่เราจะได้รับข่าวร้ายของสามีผู้ล่วงลับพลันมีคนไปลักขโมยยังบ้านเราทุกผู้คนล้วนใจหายว่ามีคนถามว่าลักขโมยอันใดทำร้ายคนหรือไม่เบ้หูหยินตอบว่าไม่ได้ทำร้ายคนโจรร้ายใช้ควันสลบอันต่ำช้ามอมทำร้ายเรากับหญิงรับใช้สองนางสิ้นสติไปหรือค้นหีบห่อเป็นการใหญ่ขโมยเงินไปสิบกว่าตำลึงวันรุ่งขึ้นเราก็ได้รับข่าวร้ายของสามีผู้ล่วงลับไหนเลยมีกระจายสนใจเรื่องโจรขโมยเงินทองดีที่สามีผู้ล่วงลับเก็บซ่อนจดหมายสั่งเสียฉบับนี้ไว้อย่างมิดชิดจึงไม่ถูกโจรร้ายคนไปทำลายทิ้งคำพูดหลายประโยคนี้
แสดงว่ากล่าวหาตัวเกียวหงหรือว่าเกียวหงใช้คนไปขโมยจดหมายในบ้านของเบฮู้ปังจู้เกียวหงเมื่อไปขโมยจดหมายย่อมล่วงรู้ข้อความในจดหมายเรื่องฆ่าคนปิดปากกล่าวได้ว่ากระจ่างชัดเจนส่วนสาเหตุที่เกียวหงล่วงรู้ข้อความในจดหมายอาจบางทีเป็นใต้เฮียบนำขบวนหรืออวงปังจู้ตลอดจนเบฮู้ปังจู้แพร่งพรายโดยบังเอิญอาจูต้องการแก้ข้อหาให้กับม่อยงพกไม่ต้องการให้เคียวหงถูกลากเข้าไปพัวพันด้วยจึงกล่าวโจรน้อยขโมยเงิน10วตำลึงนับเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเพียงเป็นเรื่องประจวบเหมาะเท่านั้นเบฮูหยินกล่าวว่าตอนแรกเราก็คาดคิดเช่นนี้แต่ภายหลังเก็บได้ของสิ่งหนึ่งที่เชิงกำแพงใต้หน้าต่างซึ่งโจรน้อยนั้นใช้เข้าออกห้องหับที่แท้โจรน้อยนั้นยามรีบร้อนทำร่วงหล่นเราพอเห็นวัตถุนั้นค่อยทราบว่าเรื่องราวหนักหนาสาหัสทรงเจียงเล่าถามว่านั่นเป็นสิ่งของใดฉะไหนหนักหนาสาหัสเบฮูหยินล้วงวัตถุยาว8-9นิ้วสิ่งหนึ่งจากในห่อผ้ากลางหลังยื่นส่งต่อชื่อเจี้ยงเล่ากล่าวว่าเจกแป๊ะทั้งหมดโปรดพิจารณารอจนชื่อเจี้ยงเล่ารับวัตถุนั้นไปนางก็ฟุบกายลงกับพื้นเปล่งเสียงร่ำไห้ออกมาทุกผู้คนมองไปที่ชื่อเจี้ยงเล่าเห็นมันคลี่วัตถุสิ่งนั้นออกที่แท้เป็นพัดจีบด้านหนึ่งชื่อเจี้ยงเล่าใช้ซุ้มเสียงที่ทุ้มหนักท่องบทกลอนที่เขียนอยู่บนผืนพัดออกมาว่าหิมะพัดพลิ้วผ่านประตูงังมึงทำศึกสงครามให้อาสันสร้างชื่อเสียงทะลวงด่านอริราชทดแทนคุณประเทศชาติมาตุภูมิเขียวหงพอได้ยินบทกลอนนี้สร้างความตื่นตระหนกยิ่งเมื่อเพ่งตามองผืนพัดเห็นอีกด้านหนึ่งของพัดวาดรูปผู้กล้าออกนอกด่านไปสังหารศัตรูส่วนบทกลอนนั้นเป็นสื่อแปรผู้มีพระคุณรจนาขึ้นภาพวาดนี้เป็นฝีมือของฉือเจี้ยงเล่าลายเส้นแม้ไม่ละเอียดอ่อนแต่แฝงความห้าวหาญสะท้อนออกมาทางภาพลมรุนแรงพายุหนักเมื่อเคียวหงมีอายุ25ปีบริบูรณ์สื่อแปรได้มอบพัดจีบด้านนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดเคียวหงก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีฉะไหนตกอยู่ในบ้านของเบฮู้ปังจู้ฉือเจี้ยงเล่าพลิกดูพัดจีบก็จดจำออกว่าภาพวาดนั้นเป็นฝีมือของตัวเองต้องทอดถอนใจยาวพึมพำว่ามิใช่เผ่าพันธุ์เราจิตใจต้องผิดแผกอวงปังจู้เอ่ยอวงปังจู้เรื่องนี้ท่านกระทำผิดอย่างมหันต์แล้วเคียวหงพอทราบว่าตัวเองสืบเชื้อสายชาวคีตันในใจความจริงบังเกิดความสะทกสะท้อนเกือบ10ปีมานี้เขานึกถึงแต่การล้มล้างประเทศเลี่ยวกกปลิดปลงสังหารชาวคีตันให้มากไว้พอล่วงรู้ชาติกำเนิดตัวเองถึงกับจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่รอจนเบฮูหยินกล่าวหาเขาทำร้ายเบฮู้ปังจู้พัดจีบของตัวเองก็ปรากฏขึ้นจิตใจกลับสงบลงครุ่นคิดขึ้นมีคนขโมยพัดจีบเราป้ายความผิดต่อเราเรื่องนี้ไม่อาจโค่นเราเคียวหงล้มลงได้ยามนั้นกล่าวกับฉือเจี้ยงเล่าว่าฉือเจี้ยงเล่าพัดจีบนี้เป็นของข้าพเจ้าชนชั้นผู้อาวุโสในพักกยาจกพอได้ยินฉือเจี้ยงเล่าเอื้อนกลอนบทนี้ก็ทราบว่าพัดจีบด้านนี้เป็นของเคียวหงแต่สิบพักกยาจกที่หลงเหลือยังไม่ล่วงรู้พอฟังเคียวหงยอมรับต้องบังเกิดความตื่นตระหนกอีกคาเคียวหงกล่าวว่าถ
ท่านทั้งหลายยังมีคำพูดใดจะกล่าวพลางกวาดตาผ่านหน้าเบ้ฮูหยินฉือเจียงเล่าแป๊ะสี่เกียและผู้อาวุโสถ่ายทอดฝีมือไปตามลำดับทุกผู้คนล้วนเงียบงันไร้วาจาเคียวหงรอคอยชั่วขณะเห็นไม่มีผู้ใดส่งเสียงจึงกล่าวไปละอายยิ่งเราผู้แท้เคียวไม่ล่วงรู้ชาติกำเนิดตัวเองแต่เมื่อมีผู้อาวุโสมากมายปานนี้ทำการยืนยันข้าพเจ้าจะสืบหาข้อเท็จจริงส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรคกยาจกย่อมสมควรมอบหมายแก่ผู้อื่นพลางยื่นมือไปยังถุงผ้ายาวที่แขวนอยู่ข้างขากางเกงข้างขวาดึงไม้เท้าไม้ไผ่สีเขียวสดใสออกมาด้านหนึ่งซึ่งเป็นไม้เท้าปีสุนัขที่เป็นสัญลักษณ์ของหัวหน้าพรรคกยาจกเคียวฮงถือด้วยสองมือยกชูขึ้นสูงกล่าวว่าไม้เท้านี้ได้รับมอบจากวงปังจู้วันนี้ข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคกยาจกท่านผู้มีความสามารถใดยินยอมรับตำแหน่งนี้ขอเชิญออกมารับมอบไม้เท้าตามกฎของพรรคกยาจกปังจู้คนใหม่รับตำแหน่งปังจู้คนเดิมจะมอบไม้เท้าตีสุนัขให้ก่อนส่งมอบไม้เท้าก็ถ่ายทอดเพลงไม้เท้าตีสุนัขให้ต่อให้ปังจู้คนเก่าเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่ได้กำหนดตัวผู้สืบทอดแต่แรกและถ่ายทอดเพลงไม้เท้าตีสุนัขให้ดังนั้นที่แล้วมาไม่มีการแข่งแย่งช่วงชิงตำแหน่งปังจู้มาก่อนเคียวฮงยังอยู่ในวัยชะกันตามเหตุผลต้องรออีก20ปีให้หลังคัดเลือกคนหนุ่มชะกันที่เด่นล้ำจากภายในพรรคถ่ายทอดเพลงไม้เท้าตีสุนัขให้ยามนี้ขอทานพรรคกยาจกเห็นเคียวฮงถือไม้เท้าตีสุนัขยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าทั้งหมดยังมีผู้ใดกล้าออกมารับมอบไม้เท้าเคียวฮงถามติดต่อกันสามเที่ยวในพรรคกยาจกไม่มีผู้ใดตอบคำเคียวฮงจึงกล่าวชาติกำเนิดของเคียวฮงยังไม่กระจ่างไม่ว่าอย่างไรไม่กล้ารับตำแหน่งปังจู้อีกฉือเจียงเล่าผู้อาวุโสพิทักษ์กฎถ่ายทอดฝีมือพวกท่านทั้งสามร่วมกันดูแลไม้เท้าตีสุนัขวันหน้าหลังจากกำหนดตัวปังจู้ท่านทั้งสามค่อยถ่ายทอดเพลงไม้เท้าตีสุนัขให้ฉือเจียงเล่าเห็นพ้องด้วยขณะจะเข้ามารับมอบไม้เท้าตีสุนัขส่งเจียงเล่าพลันร้องดังๆว่าช้าก่อนฉือเจียงเล่าพลันชะงักเท้าอย่างงุนงงกล่าวว่าน้องแท่ซ่งมีคำพูดใดจะกล่าวซ่งเจียงเล่ากล่าวว่าเราเห็นว่าเคียวปังจู้มิใช่ชาวคีตันฉือเจียงเล่ากล่าวว่าเห็นได้อย่างไรซ่งเจียงเล่ากล่าวว่าชาวคีตันป่าเถื่อนดุร้ายโหดเหี้ยมอำมหิตเคียวปังจู้กลับเป็นนักสู้ผู้กล้าที่ถือเมตตาเปี่ยมคุณธรรมเมื่อครู่พวกเราทรยศต่อเขาเขายินยอมปักดาบหลังโลหิตนิรโทษแก่พวกเราชาวคีตันไหนเลยเป็นเช่นนี้ฉือเจียงเล่ากล่าวว่าเขาได้รับการอบรมกล่อมกล่าวจากบรรพชิตเสี่ยวลิ้มยี่และอวงปังจู้แปรเปลี่ยนนิสัยอันป่าเถื่อนดุร้ายของชาวคีตันฟงเจียงเล่ากล่าวว่าเมื่อเปลี่ยนนิสัยใจคอก็มิใช่คนชั่วร้ายมากว่าเป็นปังจู้พวกเรามีอันใดไม่เหมาะสมในพรรคเราไม่มีผู้ใดเข้มแข็งองอาจเท่าเขาหากผู้อื่นเป็นปังจู้เราผู้แท้ส่งไม่ยอมรับนับถือในพรรคกยาจกมีคนคิดเห็นเช่นเดียวกับทรงจริงเล่ารู้สึกว่าเพียงอาศัยคำบอกเล่าของผู้คนไม่กี่คนและหลักฐานจดหมายก็ถอดเคียวฮงออกจากตำแหน่งปังจู้ออกจะไม่ยอมรับนับถือพริบตานั้นปรากฏผู้คนหลายสิบคนร้องว่ามีคนวางแผนให้ร้ายเคียวปังจู้พวกเราไม่อาจหลงเชื่อวาจาผู้คนโดยง่ายได้เรื่องราวความหลังเมื่อหลายสิบปีก่อนอาศัยพวกท่านไม่กี่คนพร่ำกล่าวเลวไหลผ
ผู้ใดทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหยีเจียงเล่าร้องดังๆว่าผู้ใดยินยอมติดสอยห้อยตามเคียวปังจู้ให้ยืนอยู่ทางด้านนี้มันใช้มือซ้ายฉุดดึงฟงเจียงเล่ามือขวาฉุดดึงโง่เจียงเล่าเดินไปทางขวามือจากนั้นหัวหน้าตึกเมตตาสัจจาคุณธรรมก็เดินตามไปสิทธิ์ของสามตึกเห็นเช่นนั้นก็ติดตามไปแต่ชวนกวงเชงตั้งเจียงเล่าผู้อาวุโสไทยทอดฝีมือรวมทั้งหัวหน้าตึกกล้าหาญกลับยืนหยัดอยู่ที่เดิมเมื่อเป็นเช่นนี้พวกพรรคกระยาจกแบ่งเป็นสองฝักฝ่ายผู้ที่ยืนอยู่ทางขวามือมีประมาณ5ส่วนผู้ที่ยืนหยัดกับที่เดิมมีประมาณ3ส่วนที่หลงเหลือบังเกิดความลังเลไม่ทราบรับฟังความเห็นผู้ใดดีแม้แต่ผู้อาวุโสพิทักษ์กฎแป๊ะสี่เกียร์ก็ลังเลยากตกลงใจชวนกวงเชงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเขียวปังจู้ห้าวหาญเปลี่ยนปัญญาจริงๆแต่พวกเราเป็นชาวซ้องไหนเลยอยู่ใต้บังคับบัญชาของชาวชีตันผู้หนึ่งได้เขียวหงยิ่งเก่งกล้าสามารถทั้งหมดยิ่งอันตรายฮีเจียงเล่าร้องว่าผายลมสุนัขมารดาท่านในความเห็นเราท่านจึงคลับคล้ายเป็นชาวคีตันสี่เก้าส่วนชวนกวงเชงร้องดังๆว่าทั้งหมดล้วนเป็นนักสู้ผู้กล้าที่รักชาติบ้านเมืองหรือยินยอมเป็นสุนัขรับใช้ชาวต่างชาติคนพูดหลายประโยคนี้กลับได้ผลในขอทานที่เดินไปทางขวามือมีอยู่สิบกว่าคนเดินกลับไปขอทานที่อยู่ทางขวามือพากันฉุดดึงด่าทอสุดท้ายถึงกับต่อยตีกันเขียวหงตวาดว่าพี่น้องทั้งหลายหยุดมือฟังข้าพเจ้าสักคำน้ำเสียงของเขาทรงอำนาจเราขอทานหยุดการพิพาทเหลียวหน้ามองมาเขียวหงกล่าวเสียงกังวานว่าตำแหน่งหัวหน้าพรรคกระยาจกข้าพเจ้าตกลงใจไม่รับแล้วทรงจริงเล่าสอดคำขึ้นปังจู้ท่านอย่าได้ท้อแท้ใจเขียวหงสั่นศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ท้อแท้ใจเรื่องอื่นอาจเป็นแผนอุบายให้ร้ายแต่ลายมือของซื่อแต่ผู้มีพระคุณสุดที่ผู้อื่นจะปลอมแปลงได้พลางส่งเสียงดังกว่าเดิมกล่าวว่าพรรคกระยาจกเป็นพรรคอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินได้รับความเคารพยกย่องจากชาวยุทธจักรหากต่อสู้กันเองยายมิใช่ชวนให้ผู้คนหัวร่อฟันร่วงหมดปากข้าพเจ้าก่อนไปขอบอกไว้หากมีผู้ใดต่อยมาเตะเท้าใส่พี่น้องเราถือเป็นคนบาปของพรรคเราพวกพรรคกยาจกความจริงถือคุณธรรมเป็นหลักพอฟังต่างรอบละอายใจพลันบังเกิดซุ้มเสียงสตรีเสียงหนึ่งดังว่าหากมีคนฆ่าพี่น้องของพรรคเราเล่าคนกล่าวคือเบฮูหยินเจียวหงก็กล่าวว่าผู้ฆ่าคนต้องชดใช้ชีวิตหากทำร้ายพี่น้องเราทั้งแผ่นดินล้วนเคียดแค้นจริงชังเบฮูหยินกล่าวคำประเสริฐเจียวหงกล่าวอีกว่าเบฮูปังจู้ที่แท้ถูกผู้ใดทำร้ายเป็นผู้ใดขโมยพัดจีบข้าพเจ้าใช้ให้ร้ายเราผู้แท้เคียวต้องสืบสาวให้กระจ่างชัดเบฮูหยินด้วยฝีมือข้าพเจ้าหากคิดหยิบฉวยของใดจากปึกท่านต้องไม่กลับไปด้วยมือเปล่าและไม่ทำสิ่งของใดตกหล่นอย่าว่าแต่ปึกท่านมีอิสตรีไม่กี่นางต่อให้เป็นวังหลวงในกระโจมแม่ทัพท่ามกลางทัพม้านับพันนับหมื่นเราผู้แท้เคียวคิดหยิบฉวยสิ่งของใดไม่แน่ว่าจะทำไม่ได้คำพูดหลายประโยคนี้กล่าวด้วยความห้าวหาญเราขอทานล่วงรู้ขีดความสามารถของเคียวหงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เห็นว่าเคียวหงกล่าวอวดโอเบฮูหยินก้มศีรษะต่ำไม่กล่าวว่าอะไรอีกเคียวหงประสานมือคารวะโดยรอบกล่าวว่าปราบใดที่ขุนเขาไม่เปลี่ยนสีสายน้ำยังหลั่งไหลพวกเราต้องได้พบกันใหม่
เราผู้แซ่เคียวเป็นชาวฮั่นก็ดีเป็นชาวคีตันก็ดีชั่วชีวิตนี้จะไม่ทำร้ายชาวฮั่นถึงแก่ชีวิตแม้สักคนเดียวหากผิดคำสาบานขอให้เป็นเช่นดาบนี้พลางยื่นมือซ้ายออกตะปบใส่ตุลาการหน้าเหล็กแต่ไกลตุลาการหน้าเหล็กรู้สึกสะท้านที่ข้อมือต้องคลายนิ้วทั้งห้าดาบยาวถูกเคียวหงช่วงชิงไปเคียวหงงอนิ้วกลางข้างขวาแต่กับนิ้วหัวแม่มือดีดใส่สันดาบเสียงดังเมื่อดาบเล่นนั้นสะบั้นเป็นสองท่อนตัวดาบปลิวกระเด็นไปหลายเชี้ยด้ามดาบยังอยู่ในมือเขาเคียวหงกล่าวคำล่วงเกินต่อตุลาการหน้าเหล็กโยนด้ามดาบทิ้งปลีกตัวจากไปทุกผู้คนหันไปมองหน้ากันอย่างงุนงงจากนั้นมีคนร้องว่าปังจู้อย่าได้จากไปพระกระยาจกหวังพึ่งท่านพลันได้ยินเสียงหวืดไม้เท้าไม้ไผ่ด้านหนึ่งสัดพุ่งมาจากกลางอากาศเป็นเคียวหงสะบัดกับหลังส่งไม้เท้าปีสุนัขมาถึงฉือเจียงเล่ายื่นมือรับไว้มือขวาเพิ่งแต่สัมผัสถูกไม้เท้าไม้ไผ่พลันสะท้านที่ฝ่ามือจากนั้นแล่นปราดมาถึงข้อแขนตลอดจนทั่วทั้งสันพากายราวกับถูกสายฟ้าฟาดใส่ต้องรีบคลายมือออกไม้เท้าไม้ไผ่นั้นก็ปักฉึกลงกับพื้นดินโคลนเราขอทานอุทานอย่างแตกตื่นมองดูสัญลักษณ์สำคัญของพรรคด้ามนี้ซึ่งเห็นไม้เท้าเท่ากับเห็นปังจู้ในใจต้องบังเกิดความคิดสับสนอรุโนไทยพึ่งไขแสงลำแสงสีทองสาดลอดมาจากกิ่งใบของต้นเหงสองต้องไม้เท้าตีสุนัขสะท้อนเป็นประกายสีเขียวเรืองรองตวนอื้อพลันร้องว่าตัวกอข้าพเจ้าไปกับท่านขนาดจะติดตามเคียวหงไปแต่วิ่งไปเพียงสามก้าวรู้สึกไม่อาจตัดใจจากเฮงงื้อเอียงต้องเหลียวหน้ามองนางแวบหนึ่งการเหลียวมองครั้งนี้ไม่อาจปลีกตัวจากไปในใจปรากฏสายใยเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้หันกายเดินถึงเบื้องหน้าเฮงงื้อเอียงกล่าวว่าเฮงโกเนียพวกท่านคิดไปที่ใดเฮงงื้อเอียงกล่าวว่าเปียกอถูกผู้คนปรักปรำไม่แน่ว่าเขาเองยังไม่ล่วงรู้ข้าพเจ้าสมควรแจ้งต่อเขาจึงถูกต้องตวนอื้อบังเกิดความหดหู่ใจเป็นรสชาติที่สุดทนทานกล่าวว่าพวกท่านเป็นโกนี้อายุยาวสามนางไม่สะดวกกับการเคลื่อนไหวข้าพเจ้าคุ้มครองส่งพวกท่านไปเถอะพลางกล่าวเป็นเชิงเย้ยเยาะตัวเองว่าได้ยินชื่อเสียงของหม้อยงกงจื้อมานานข้าพเจ้าก็คิดพบพานมันสคราได้ยินฉือเจียงเล่ากล่าวเสียงกังวานว่าปัญหาชำระล้างแค้นให้กับเบฮู้ปังจู้พวกเราต้องหารือระยะยาวเพียงแต่พักเราไม่อาจขาดผู้นำเคียวหงเมื่อจากไปสมควรแต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งปังจู้สืบแทนเอ่ยถึงตอนนี้ทางมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือบังเกิดซุ้มเสียงเยือกเย็นเสียงหนึ่งดังว่าพักกระยาจกนัดพบกับผู้คนที่ภูเขาหุยซัวแต่ไม่ไปตามนัดที่แท้หลบซ่อนอยู่ที่นี่หน้าหัวร่อหน้าหัวร่อนะส่งเสียงแหลมเล็กระคายหูพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำคล้ายกับลิ้นพองโตคับปากและคล้ายจมูกปีบตันสร้างความอึดอัดขัดข้องแก่ผู้รับฟังยิ่งเจียโตจู้แห่งตึกคุณธรรมกับปึงตั้งจู้แห่งตึกกล้าหาญพากันร้องโอยออกมากล่าวว่าผู้อาวุโสเล่าพวกเราคลาดกำหนดนัดผู้อื่นสืบเสาะมาถึงแล้วตวนอื้อก็ฉุกคิดว่าเมื่อตอนแรกพบกับเคียวหงมีคนรายงานต่อเคียวหงว่าเช้าวันพรุ่งนี้มีกำหนดนัดพบกับคนของตึกชั้นหนึ่งประเทศไซแห่ยามนี้กลับล่วงเลยยามเบ้าหรือหกนาฬิกาแล้วคนของพักกระยาจกส่วนใหญ่ไม่ล่วงรู้กำหนดนัดนี้ต่อให้ล่วงรู้ก็หมกมุ่นกับเรื่องภายในพักลืมเลือนกำหนดนัดไป
จวบกระทั่งได้ยินฝ่ายตรงข้ามกล่าววาจาเย้ยหยันค่อยนึกออกได้ชื่อเจี้ยงเล่ากล่าวว่าเป็นกำหนดนัดอันใดฝ่ายตรงข้ามเป็นใครมันไม่ถามไทยเรื่องราวในยุทธจักรตลอดจนภารกิจภายในพรรคดังนั้นไม่ทราบเรื่องผู้อาวุโสพิทักษ์กฎแป๊ะสี่เกียร์ก็ถามเกียร์ตัวจู้เบาๆว่าเป็นเคียวปังจู้ตอบรับกำหนดนัดนี่หรือเกียร์ตัวจู้รับคำว่าถูกแล้วแต่บริวารได้รับคำสั่งเคียวปังจู้ส่งคนไปยังภูเขาหุยซัวขอเลื่อนกำหนดนัดกับฝ่ายตรงข้ามไปอีก7วันเจ้าของซุ้มเสียงประหลาดพิกลนั้นมีโสตประสาทปราดเปรียวยิ่งกลับได้ยินคำพูดของเจียตัวจู้นี้ดังนั้นกล่าวว่าเมื่อกำหนดนัดหมายยายต้องเลื่อนไปอีก7วัน8วันต่อให้เลื่อนไปอีก1ชั่วยามก็ไม่ได้แป๊ะสี่เกียร์กระชากเสียงว่าพรรคกระยาจกแห่งแผ่นดินซ้องเป็นค่ายสำนักอันยิ่งใหญ่ยายต้องเกรงกลัวชาวไซแห่ท่านเพียงแต่พรรคเรามีเรื่องสำคัญไม่มีเวลาพัวพันกับพวกท่านพลันได้ยินเสียงวืดหลังต้นเหงปรากฏคนผู้หนึ่งลอยลิ้วออกมาร่วงฟาดลงกับพื้นคนผู้นี้ใบหน้ากลับกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนลำคอถูกเชือกขาดสิ้นใจตายไปแต่แรกกลับเป็นเจี๊ยฮู้ตั้งจู้หรือรองหัวหน้าตึกแท้เจี๊ยแห่งตึกคุณธรรมพักระยาจกเจี๊ยตัวจู้ทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลกล่าวว่าเป็นเราใช้ให้น้องแท้เจี๊ยไปเลื่อนกำหนดนัดแป๊ะสี่เกียร์กล่าวว่าชื่อเจี้ยงเล่าปังจู้ไม่อยู่ที่นี้ขอให้ท่านรักษาการแทนชั่วคราวมันไม่ต้องการเปิดเผยความจริงที่ภายในพรรคขาดผู้นำเพื่อไม่แสดงความอ่อนด้อยต่อศัตรูชื่อเจี้ยงเล่าก็เข้าใจเห็นว่าตัวเองหากไม่เสนอหน้าก็ไม่มีผู้ใดควบคุมสถานการณ์จึงกล่าวสองประเทศทำสงครามไม่ฆ่าพูดเจรจาพรรคเราส่งคนไปขอเลื่อนกำหนดนัดฉะไหนทำร้ายมันถึงแก่ชีวิตซุ้มเสียงประหลาดพิกลนั้นดังว่าคนผู้นี้มีท่าทีหยิ่งยโสกล่าววาจาไร้มารยาทพบพานเจียงกุลหรือแม่ทัพเรากลับไม่คุกเข่ากราบกรานไหนเลยปล่อยให้มันมีชีวิตสืบไปได้เราขอทานมันเกิดความปั่นป่วนส่งเสียงด่าทอวุ่นวายได้ยินที่ห่างไปบังเกิดเสียงเป่าหลอดเขาจากนั้นแววเสียงฝีเท้าม้าจำนวนมากดังมาจากที่ห่างไปหลายลี้ชื่อเจี้ยงเล่ากล่าวถามที่ข้างหูแป๊ะสี่เกียร์ว่านั่นเป็นใครเกิดเรื่องใดแป๊ะสี่เกียร์ก็กล่าวเบาๆว่าประเทศไซแห่มีสำนักวิชาบูแห่งหนึ่งเรียกว่าตึกชั้นหนึ่งก่อตั้งโดยเจ้าชีวิตของประเทศว่าจ้างเชื้อเชิญผู้มีฝีมือกล้าแข็งทำการถ่ายทอดวิชาฝีมือแก่นายทหารของประเทศไซแห่ชื่อเจี้ยงเล่ากล่าวว่าประเทศไซแห่ปรับปรุงกองทัพใช่คิดลุกรานแผ่นดินซองเราหรือไม่แป๊ะสี่เกียร์กล่าวเบาๆว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้ที่เข้าสู่ตึกชั้นหนึ่งล้วนอ้างว่ามีพลังฝีมือชั้นที่หนึ่งผู้ดูแลตึกชั้นหนึ่งเป็นท่านอ่องผู้หนึ่งได้รับอวยยศเป็นเจงตังใต้เจียงกุลหรือแม่ทัพใหญ่พิชิตบุรพาเรียกว่าฮักเลี่ยงทิชิ่วอะไรนั่นจากคำรายงานของเอ็กใต้ปิวน้องแซ่เอ็กที่พักเราส่งไปยังประเทศไซแห่ระหว่างนี้ฮักเลี่ยงทิชิ่วนำนักบู๊ภายในตึกเดินทางมาเข้าเฝ้าไทเฮากับฮ่องเต้ราชวงศ์สองเราที่ว่าถวายเครื่องบรรณาการเป็นข้ออ้างแท้ที่จริงคิดอย่างความตื้นลึกหนาบางพวกมันทราบว่าพรรคเราเป็นเสาหลักต้นหนึ่งของบูลิ้นตรงง้วนคิดพุ่มเทกำลังโค่นล้มทำลายสร้างศักดานุภาพก่อนจากนั้นค่อยคลีทาทัพเข้ามาชื่อเจียงเล่ารอบตื่นตระหนกกล่าวเบาๆว่าแผนการนี้ชั่วร้ายจริงๆแป๊ะสี่เกียร์กล่าวว่าฮักเลี่ยงที่ชิ่วหลังจากเข้าเฝ้า
ก็เดินทางไปยังสำนักใหญ่ของพรรคเราที่เมืองลกเอียงประจวบกับเคียวปังจู้นำพวกเราเดินทางมายังแดนกังหนำเพื่อล้างแค้นให้แก่เบฮู้ปังจู้ชาวไซแฮ่จึงคว้าน้ำเหลวคนประดานี้กลับติดตามมายังแดนกังหนำในที่สุดนัดหมายกับเคียวปังจู้ชื่อเจี้ยงเล่าขบคิดแล้วกล่าวพวกมันดีดลูกคิดรางแก้วตระเตรียมทำลายล้างพักระยาจกไม่แน่ว่าจะบุกวัดเสี่ยวลิ้มยี่จากนั้นลุกรานไข่สำนักใหญ่ในแผ่นดินตรงง้วนแป๊ะสี่เกียร์กล่าวว่ามากแน้นเป็นเช่นนั้นแต่นักบู๊ไซแห่เหล่านี้ถือดีอันใดจึงมั่นใจถึงเพียงนี้เขียวปังจู้จะมากจะน้อยล่วงรู้ความตื้นลึกหนาบางอยู่บ้างน่าเสียดายที่ยามคับขันเช่นนี้เอ่ยถึงตอนนี้พบว่าไม่ถูกต้องดังนั้นกล้ำกลืนคำพูดไว้ยามนั้นเสียงฝีเท้าม้าใกล้เข้ามาพลันบังเกิดเสียงเป่าหลอดขาวสามคราม้าแปดตัวแบ่งเป็นสองแถวพุ่งทะยานเข้าป่าเหงคนบนหลังม้าล้วนถือหอกยาวปลายหอกผูกธงเล็กผืนหนึ่งผืนธงด้านซ้ายปักอักษรสีขาวคำไซแห่ผืนธงด้านขวาปักอักษรสีขาวคำฮักเลี้ยงบนผืนธงยังมีอักษรไซแห่อื่นอีกจากนั้นปรากฏม้าอีกแปดตัวแบ่งเป็นสองแถวควบขับเข้าป่าเหงคนบนหลังม้าสี่คนเป่าหลอดเขาสี่คนย่ำกลองพวกพรรคระยาจกชมดูจนครุ่นคิดขึ้นนี่เป็นลักษณะของการทำสงครามไหนเลยเป็นการนัดพบของนักสู้ผู้กล้าในยุทธจักรถัดจากมือกลองคนเป่าหลอดเขาปรากฏนักบู๊แปดคนเข้ามาชื่อเจี้ยงเล่าดูจากสีหน้าท่าทีคนทั้งแปดแสดงว่ามีวิทยายุทธติดตัวคาดว่าเป็นบุคคลในตึกชั้นหนึ่งแล้วนักบูทั้งแปดแยกย้ายยืนหยัดอยู่ทางซ้ายขวาจากนั้นปรากฏม้าตัวหนึ่งควบหยอดย่างเข้าป่าเหงคนบนหลังม้าสวมชุดแพรสีแดงสดมีอายุ 34-35 ปีจมูกงองุ้มดุดเหี่ยวเหนือริมฝีปากไว้หนวดเรียวที่ด้านหลังตามปิดด้วยชายชะกันร่างสูงจมูกใหญ่เป็นพิเศษผู้หนึ่งพอเข้ามาก็ตวาดว่าแม่ทัพใหญ่ปราบบุรพาไซแห่มาถึงหัวหน้าพรรคระยาจกเข้ากราบพบซุ้มเสียงประหลาดพิกลแสดงว่าเป็นคนกล่าววาจาตอนแรกชื่อเจี้ยงเล่าก็กล่าวว่าปังจู้พรรคเราไม่อยู่ที่นี้เล่าฮิวทำหน้าที่ดูแลแทนพี่น้องพรรคระยาจกเป็นชาวยุทธจักรหากแม่ทัพไซแห่ให้แสดงความเคารพพวกเราไม่กล้าอาจเอื้อมหากว่ามาในฐานะชาวบูริมร่วมแนวขอเชิญลงจากหลังม้ามาสนทนาคำพูดเหล่านี้ไม่อ่อนน้อมไม่ลดตัวทั้งไม่ล่วงเกินฝ่ายตรงข้ามทั้งคำนึงถึงศักดิ์ศรีตัวเองนับว่าขิงแก่เผ็ดร้อนกว่าจริงๆคนจมูกใหญ่กล่าวว่าปังจู้พักท่านเมื่อไม่อยู่ที่นี่แม่ทัพพวกเราก็ไม่สนทนากับท่านแล้วหางตาเหลือบเห็นไม้เท้าตีสุนัขปักอยู่บนพื้นจดจำออกว่าเป็นวัตถุสำคัญของพรรคระยาจกจึงกล่าวไม้ไผ่ด้ามนี้เขียวสดใสนำไปเป็นด้ามไม้กวาดยังไม่เลวอยู่พลางตวัดแซ่ม้าม้วนใส่ไม้เท้าตีสุนัขด้ามดันเหล่าขอทานพากันร่ำร้องด่าทอออกมาทันใดเงาคนถลันวูบคนผู้หนึ่งพุ่งเฉียงเฉียงมาถึงขวางอยู่เบื้องหน้าไม้เท้าตีสุนัขยื่นแขนออกไปปล่อยให้แซ่ม้าม้วนพันใส่ข้อแขนพอพับแขนเข้าหากันคนจมูกใหญ่ก็ไม่สามารถนั่งอยู่บนหลังม้าอีกต่อไปกระโดดลงมายืนกับพื้นทั้งสองใช้กำลังโดยพร้อมเพรียงเสียงฉาดเมื่อแซ่ม้าขาดกลางเป็นสองท่อนคนที่สอดมือเข้ามายื่นมือกลับหลังถอนไม้เท้าตีสุนัขขึ้นล่าถอยไปอย่างเงียบงันทุกผู้คนเพ่งตามองเห็นคนผู้นี้หลังงองุ้มกลับเป็นผู้อาวุโสถ่ายทอดฝีมือมันมีฝีมือสูงเยี่ยม
ปกติไม่ชมชอบกล่าววาจาเมื่อภายในพรรคมีภัยมันจะทะยานออกปกป้องกระบวนท่าเมื่อครู่นี้คนจมูกใหญ่ถูกกระชากดึงลงจากหลังม้าแท้ม้ายังขาดสะบั้นถือเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คนจมูกใหญ่ยังมีสีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปรกล่าวว่าขอทานใจคับแคบจริงๆกระทั่งไม้ไผ่ด้ามหนึ่งก็ไม่ยอมมอบต่อผู้คนฉือเจี้ยงเล่ากล่าวว่านักสู้ผู้กล้าของประเทศไซแห่นัดหมายกับพรรคเราด้วยเรื่องใดคนจมูกใหญ่กล่าวว่าแม่ทัพพวกเราฟังว่าพรรคกระยาจกแผ่นดินตรงงวนมีไม่ตายสองแขนงหนึ่งคือเพลงไม้ตีแมวหนึ่งคือ18ฝ่ามือกำราบงูดังนั้นคิดรับทราบดูเหล่าขอทานเดือดดาลเป็นการใหญ่คนผู้นี้จงใจกล่าวบิดเบือนเปลี่ยนเพลงไม้เท้าตีสุนัขเป็นเพลงไม้เท้าตีแมวเปลี่ยน18ฝ่ามือกำราบมังกรเป็น18ฝ่ามือกำราบงูแสดงว่ามีเจตนาหยามหยันให้เป็นที่อัปยศฉือเจี้ยงเล่าแป๊ซีเกียและผู้อาวุโสไทยทอดฝีมือกลับรอบร้อนลุ่มใจครุ่นคิดขึ้นเพลงไม้เท้าตีสุนัขกับ18ฝ่ามือกำราบมังกรมีแต่ปังจู้พักเราที่ใช้ออกได้ฝ่ายตรงข้ามรู้จักนามของไม่ตายทั้งสองนี้ยังรุดมาท้าสู้เกรงว่ายากจะจัดการได้นึกถึงตอนนี้ได้ยินซุ้มเสียงหยาบกร้านเสียงหนึ่งดังว่าวิชาตีแมวก็ดีกำราบงูก็ดีผู้ใดคิดต่อยตีกับเราก่อนกล่าวพลางเบียดเสียดออกจากกลุ่มคนยกสองมือเท้าสะเอวอย่างเคืองโขเหล่าขอทานเห็นคนผู้นี้หน้าตาอัปลักษณ์ท่าทางดุร้ายพลันได้ยินตัวอื้อร้องดังๆว่าสิทธิ์เราท่านก็มาด้วยพบพานซื้อแป๋ฉะไหนไม่โขกศีรษะคำนับที่แท้คนอัปลักษณ์ดุร้ายผู้นี้เป็นเทพจระเข้ทะเลใต้งักเล่าซาเทพจระเข้ทะเลใต้พอพบเห็นตัวอื้อก็ใจหายวาบสีหน้าปรากฏแววกระอักกระอ่วนกล่าวว่าท่านตัวอื้อกล่าวว่าสิทธิ์เราหัวหน้าพรรคกระยาจกเป็นพี่ร่วมสาบานของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ล้วนมีศักดิ์เป็นซื้อแปะซื้อเจกของท่านท่านไม่อาจเสียมารยาทรีบกลับบ้านไปเทพจระเข้ทะเลใต้ขู่คำรามก้องสั่นสะเทือนจนกิ่งใบบนต้นเหงรอบข้างสั่นไหวดังเกลียวกราวพลางแผดด่าว่าตัวปัดซบสุนัขสำซอนตัวอื้อกล่าวว่าท่านด่าผู้ใดเป็นตัวบัดซบสุนัขสำซอนเทพจระเข้ทะเลใต้หน้าตาดุร้ายแต่กับคำพูดที่ตัวเองกล่าวจากปากไม่ว่าอย่างไรไม่ยอมคืนคำมันเคยกราบตัวอื้อเป็นอาจารย์กลับไม่บิดพลิ้วจึงกล่าวเราชมชอบด่าคนท่านยุ่งเกี่ยวอันใดเราหาได้ด่าท่านไม่ตัวอื้อส่งเสียงดังอืมกล่าวว่าท่านพบพานซื้อแป๋ฉะไหนไม่โขกศีรษะคำนับถือเป็นกฎเกณฑ์อันใดเทพจระเข้ทะเลใต้ข่มเพลิงโทสะเดินเข้าหาคุกเข่าโขกศีรษะกราหนึ่งกล่าวว่าซื้อแป๋ท่านผู้เฒ่าสบายดีมันยิ่งครุ่นคิดยิ่งมีโทสะพลันกระโดดปราดขึ้นวิ่งตะบึงจากไปกู่ร้องด้วยโทสะไม่คลายทุกผู้คนได้ยินเสียงกู่คล้ายกระแสคลื่นที่ถดถอยเคลื่อนห่างออกไปทุกขณะแต่หางเสียงยังสะท้อนสถานเพียงฟังจากเสียงกู่ทราบว่าคนผู้นี้มีพลังฝีมือกล้าแข็งในพรรคกยาจกมีแต่ฉือเจี้ยงเล่าแป๊ซีเกียและผู้อาวุโสถ่ายทอดฝีมือที่ต้านทานรับได้ตัวอื้อเป็นนักศึกษาอ่อนแอกลับมีศักดิ์เป็นซื้อแปะมันนับว่าประหลาดแพ้ในนักบู๊ประเทศไซแห่พลันปรากฏคนผู้หนึ่งกระโดดปราดออกมาคนผู้นี้ร่างสูงราวไม้ลวก
แต่ถ้ากระโดดรวดเร็วยิ่งสองมือแยกย้ายยึดถืออาวุธรูปร่างประหลาดส่วนด้ามยาวสามเชี้ยตรงปลายเป็นรูปเล็บเหล็ก5 นิ้วตวนอื้อจดจำออกว่าคนผู้นี้คือมารธมินโฉดหุ้นตรงเฮาะหรือว่าสี่จอมโฉดชั่วล้วนเข้าร่วมกับประเทศไซแห่พอเพ่งตาไปในกลุ่มนักบู๊ประเทศไซแห่เห็นไม่โฉดชั่วไม่กระทำเอฟยี่เนี้ยอุ้มเด็กน้อยผู้หนึ่งยืนอย่างยิ้มแย้มเพียงแต่ไม่พบเห็นโฉดชั่วสุดสามานเอียงเข่งไทยจือดังนั้นฉุกคิดขึ้นขอเพียงเอียงเข่งไทยจือไม่อยู่ที่นี่ภักริยาจกยังจัดการกับจอมโฉดชั่วที่2และ4ได้ที่แท้4จอมโฉดชั่วพอประสบความพ่ายแพ้ที่ประเทศใต้หลีก็เดินทางขึ้นเหนือพบผ่านเทวทูตจากตึกชั้น1ประเทศไซแห่ที่เดินทางมาชักชวนยอดฝีมือเข้าร่วม4จอมโฉดชั่วพอแสดงฝีมือก็ได้รับการว่าจ้างคราครั้งนี้ฮักเลี่ยงทีชิ่วนำคนทั้ง4ร่วมทางให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดแต่เอียงเข่งไทยจือถือดีในศักดิ์ศรีไม่ยอมร่วมทางด้วยหุ้นตรงเฮาะร้องว่าแม่ทัพพวกเราต้องการชมดูไม่ตายของภักริยาจกทั้ง2แขนงเราขอทานรีบออกมาแสดงฝีมือฮีเจียงเล่าถือไม้เท้าเหล็กกล้าเดินออกมาหยุดยืนที่เบื้องหน้าหุ้นตรงเฮาะว่าเสดกล่าวว่ายามจัดการกับคนไร้ชื่อเสียงเช่นท่านไหนเลยต้องใช้เพลงไม้เท้าตีสุนัขรับกระบวนท่าพลางตวัดไม้เท้าเหล็กกล้ากระแทกเฉียงๆใส่ไหล่ซ้ายหุ้นตรงเฮาะหุ้นตรงเฮาะเบี่ยงตัวหลบหลีกเสียงโครมครา1ดินโคลนกระเซ็นซ่านไม้เท้าเหล็กกล้ากระแทกใส่พื้นเป็นหลุมลึกเคี้ยเศษหุ้นตรงเฮาะสำนึกตัวว่าพลังการฝึกปรือไม่เทียบเท่าดังนั้นใช้วิชาตัวเบาพุ่งวนเวียนฮีเจียงเล่าควงไม้เท้าเหล็กกล้าเป็นเงาสีขาวกลุ่มหนึ่งแต่ไม่อาจกระทบถูกเสื้อผ้าของหุ้นตรงเฮาะตวนอื้อขนาดชมดูอย่างเคลิบเคลิ้มพลันได้ยินซุ้มเสียงนุ่มนวลเสียงหนึ่งกระทบโสดว่าตวนคงจื้อพวกเราช่วยเหลือผู้ใดดีตวนอื้อเหลียวหน้ามองพบว่าคนกล่าววาจาเป็นเฮงงื้อเอียงอดจิตใจฟุ้งซ่านมิได้รีบกล่าวว่าช่วยช่วยเหลือผู้ใดอันใดเฮงงื้อเอียงกล่าวว่าคนผอมสูงนี้เป็นสหายกับศิษย์ของท่านขอทานอ้วนเตี้ยนี้เป็นบริวารของพี่ร่วมสาบานท่านพวกเราสมควรช่วยเหลือผู้ใดตัวอื้อกล่าวว่าศิษย์ของเราเป็นคนโฉดชั่วคนผอมสูงนี้ยังเลวยิ่งกว่าไม่ต้องช่วยเหลือมันเฮงงื้อเอียงส่งเสียงดังอึกล่าวว่าแต่ว่าคนของภักริยาจกขับไล่พี่ร่วมสาบานของท่านไปไม่ให้เขาเป็นปังจู้ทั้งยังปรับปรามเปียกอเราข้าพเจ้ารังเกียจพวกเขาในจิตใจของนางผู้ใดไม่ดีต่อเปียกอนางผู้นั้นเป็นคนโฉดชั่วที่สุดยามนั้นกล่าวสืบต่อขอทานอ้วนเตี้ยนี้ใช้ออกด้วยเพลงไม้เท้าปราบมาร24แนวทางของภูเขาโง่ไทยร่างของเขาต่ำเตี้ยเกินไปกระบวนท่าแคว้นฉินโบยศิลากับท่าอินทรียักษ์กลางปีกใช้ได้ไม่ดีขอเพียงจู่โจมร่างท่อนล่างขวามือของเขาเขาก็ต้านรับไม่ได้เพียงแต่คนผอมสูงนี้ดูไม่ออกซุ้มเสียงนางแผ่วเบายิ่งแต่ยอดฝีมือในบริเวณล้วนได้ยินคนเหล่านี้ง่วงรู้แนวทางฝีมือของฮีเจียงเล่าแต่ไม่แน่ว่าจะสังเกตข้อบกพร่องในกระบวนท่าของมันออกเฮงงื้อเอียงพอกล่าวเปิดโปงค่อยพบว่าท่าเจ้าแคว้นฉินโบยศิลากับท่าอินทรียักษ์กลางปีของฮีเจียงเล่าห้าวหาญดุดันพอแต่ขาดความหนักแน่นร่างท่อนล่างเป็นจุดอ่อนอยู่บ้างหุ้นตรงเฮาะชำเลืองมองเฮงงื้อเอียงแวบหนึ่งชมเชยว่าทารกหญิงงดงามยิ่ง
ที่หายากยิ่งกว่าคือมีสายตาแหลมคมสามารถเป็นภรรยาเรากล่าวพลางตะกุยกรงเล็บเหล็กในมือใส่ร่างท่อนล่างของฮีเจียงเล่า3กระบวนท่าเมื่อถึงท่าที่3ฮีเจียงเล่าปิดป้องไม่ทันท่วงทีเสียงควากเมื่อขาอ่อนถูกกรงเล็บเหล็กตะกุยเป็นบาดแผลโลหิตไหลล่างออกมาเฮงงื้อเอียงได้ยินฮุนตงเฮาะชมเชยว่าตัวเองมีรูปโฉมงดงามบังเกิดความยินดีดังนั้นไม่ถือสากับคำพูดลวนลามของมันยิ้มพลางกล่าวว่าหน้าไม่อายท่านมีอันใดดีข้าพเจ้าจึงไม่แต่งให้กับท่านฮุนตงเฮาะบังเกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องกล่าวว่าฉะไหนไม่แต่งท่านมีเด็กหน้าขาวอื่นที่เป็นชายในดวงใจหรือเราจะฆ่าชายในดวงใจของท่านดูว่าท่านแต่งให้แก่เราหรือไม่คำพูดนี้ละเมิดข้อห้ามของเฮงงื้อเอียงดังนั้นปั้นหน้าเคร่งเครียดไม่แยแสสนใจมันฮุนตงเฮาะยังคิดกล่าววาจาเอารัดเอาเปรียบโง่เจียงเล่าแห่งพักกระยาจกพลันกระโดดปราดออกมาควงดาบหัวตัดปัดซ้ายปลายขวาฟันลงตัดล่างรวมทั้งสิ้น16ดาบคุณตรงเฮาะไม่รู้จักแนวทางดาบของมันดังนั้นหลบซ้ายเลี่ยงขวาหดศีรษะพับเท้ามีสภาพทุลักทุเลยิ่งเฮงงื้อเอียงยิ้มพลางกล่าวว่าเพลงดาบสี่ลักหกบรรจบของโง่เจียงเล่าแฝงหลักเปลี่ยนแปลงของแปดทิศคนผอมสูงคงไม่รู้จักเพียงไม่ทราบมันใช้วิชางูกระเรียนแปดจู่โจมหรือไม่หากสามารถใช้ออกจะทำลายเพลงดาบสี่ลักหกบรรจบได้เหล่าขอทานได้ยินนางส่งเสียงช่วยเหลือฮุนตงเฮาะอีกล้วนมีสีหน้าขุ่นเคืองเห็นกระบวนท่าของฮุนตงเฮาะแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นก้าวเท้ายาวตะกุยกรงเล็บเหล็กยื่นขวางคล้ายกับกระเรียนตัวหนึ่งเฮงงื้อเอียงชะโงกศีรษะมากระซิบที่ข้างหูตนอื้อว่าคนผอมสูงนี้หลงกลข้าพเจ้าแล้วมือซ้ายของมันไม่แน่ว่าจะถูกฟันขาดลงมาตนอื้อกล่าวอย่างสงสัยใจว่าอย่างนั้นหรือเห็นโง่เจียงเล่ามีเพลงดาบเคร่งขึมฟันเฉียงปากขวางคล้ายไม่เป็นระเบียบแบบแผนยิ่งลงมือยิ่งเชื่องช้าแต่แล้วโหมฟันออกอย่างรวดเร็ว3ดาบประกายสีขาวแลบแปลกปราบหุ้นตรงเฮาะร้องโอยคำหนึ่งหลังมือซ้ายถูกคมดาบกรีดใส่ไม่อาจถือกรงเล็บเหล็กมั่นร่วงหล่นลงบนพื้นดังตังนับว่ามันมีท่าร่างรวดเร็วรีบถอยปราบไปด้านหลังหลบรอดจากสามดาบตามปีกของโง่เจียงเล่าโง่เจียงเล่าเดินถึงเบื้องหน้าเฮงงื้อเอียงยกด้ามตั้งตรงกล่าวว่าขอบคุณโกเนี้ยเฮงงื้อเอียงยิ้มพลางกล่าวว่าโง่เจียงเล่ามีเพลงดาบไตรปัญญาพิสดารอันลึกซึ้งนักโง่เจียงเล่าใจหายว่าคิดไม่ถึงว่าเฮงงื้อเอียงรู้จักเพลงดาบชุดนี้ด้วยที่แท้เฮงงื้อเอียงจงใจบอกว่าเพลงดาบของโง่เจียงเล่าเป็นเพลงดาบสี่ลักหกบรรจบและจากกระบวนท่าของฮุนตงเฮาะคาดว่ามันต้องรู้จักวิชางูกระเรียนแปดจู่โจมชักจูงให้มันหลงกลจริงดังคาดหมายมือซ้ายของฮุนตงเฮาะแทบถูกฟันขาดไปคนจมูกใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างกายฮักเลี่ยงที่ชิ่วเรียกว่าน่อยี้ไฮเห็นเฮงงื้อเอียงกล่าววาจาไม่กี่ประโยคก็ช่วยเหลือฮุนตงเฮาะทำร้ายฮีเจียงเล่าบาดเจ็บจากนั้นใช้คำพูดไม่กี่ประโยคช่วยให้โง่เจียงเล่าทำร้ายฮุนตงเฮาะดังนั้นกล่าวกับฮักเลี่ยงที่ชิ่วว่าเจียงกุนหรือท่านแม่ทัพโกเนียน้อยชาวฮั่นนี้ประหลาดพิกลยิ่งพวกเราฆ่ากุมนางกลับตึกชั้นหนึ่งให้นางเปิดเผยเรื่องราวที่เรียนรู้ออกมาคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงฮักเลี่ยงที่ชิ่วกล่าวว่าประเสริฐเจ้าไปฆ่ากุมนางมา
น่อยี้หายยกมือเกาศีรษะครุ่นชิดขึ้นแม่ทัพผู้นี้ยากปรนิบัติทุกครั้งที่เราเสนอแผนการออกไปมันล้วนบอกว่าประเสริฐเจ้าไปจัดการวางแผนง่ายดายกระทำยากเย็นดูท่าโกงนี้น้อยนี้มีพลังฝีมือลึกล้ำสุดอย่างคาดเราอย่าได้แสดงความทุเรศต่อหน้าผู้คนจะอย่างไรวันนี้คิดกำจัดกวาดล้างเหล่าขอทานอยู่แล้วมิสู้ชิงลงมือก่อนดังนั้นโบกมือซ้ายเป็นสัญญาณบริวาร4 คนก็หันกายจากไปน่อยี้ไฮเองสืบเท้าไปหลายก้าวกล่าวว่าชื่อเจี้ยงเล่าแม่ทัพพวกเราต้องการชมดูเพลงไม้เท้าตีสุนัขกับ18ฝ่ามือกำราบมังกรพวกท่านมีของดีก็แสดงออกมาหากไม่ร่วงรู้พวกเราไม่มีเวลาน้อมสนองต้องขออำลาชื่อเจียงเล่าแค่นหัวรอกกล่าวว่าตึกชั้นหนึ่งประเทศท่านอวดโอว่ามีพลังฝีมือชั้นที่หนึ่งที่แท้เพียงเป็นชนชั้นธรรมดาคิดรับทราบเพลงไม้เท้าตีสุนัขกับ18ฝ่ามือกำราบมังกรเกรงว่าไม่คู่ควรอยู่บ้างน่อยี้ไห้ถามว่าต้องทำอย่างไรจึงคู่ควรรับทราบชื่อเจียงเล่ากล่าวว่าต้องโค่นพวกเราเราขอทานที่ใช้การไม่ได้ก่อนหัวหน้าพรรคกระยาจกค่อยปรากฏออกมาเอ่ยถึงตอนนี้พลันส่งเสียงไอดังๆจากนั้นสองตาโอดแปรบจนลืมไม่ขึ้นน้ำตาไหลหลั่งออกมาสร้างความตื่นตระหนกยิ่งกลั้นลมหายใจไว้ตวาดแต่ติดต่อกัน3 เท้าน่อยี้ไห้คิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้ผมขาวดุดไหมเงินบอกลงมือก็ลงมือมีฝีมือรวดเร็วถึงเพียงนี้รีบถลันหลบเลี่ยงเพียงหลบเลี่ยงจากจุดสำคัญที่ทรวงอกหัวไหล่กลับถูกเตะใส่ร่างงนเงียน2 ครารีบพุ่งถอยไปด้านหลังตามสภาวะชื่อเจี้ยงเล่ากระโดดปราดขึ้นเป็นคำรบ2ร่างยามลอยอยู่กลางอากาศรู้สึกมือเท้าชาด้านต้องร่วงฟาดลงอย่างหนักหน่วงในเหล่าขอทานพากันร้องว่าผิดท่าฝ่ายตรงข้ามเล่นลวดลายเราลืมตาไม่ขึ้นแล้วทุกผู้คนรู้สึกแสบเคืองในตาน้ำตาไหลหลั่งออกมาเฮงื้อเอียงอาจูกับอาเพ็กที่ชมดูอยู่ด้านข้างก็ลืมตาไม่ขึ้นเช่นกันที่แท้ชาวใส่แห่กระจายปุยโซเชงห่วงหรือลมเฉื่อยฉิวกรอบโศกสันไปทั่วป่าเหงนั่นเป็นควันพิษที่ไร้สีไร้กลิ่นชนิดหนึ่งโดยรวบรวมสัตว์พิษในหุบเขาหัวฮีกกหรือหุบเขาฮะลือหันภูเขาใต้ซอสซัวประเทศไซแห่นำมาสกัดเป็นน้ำบรรจุอยู่ในขวดเวลาใช้ออกผู้ใช้ยัดยาขจัดไว้ในจมูกพอเปิดจุกขวดออกน้ำพิษจะระเหยเป็นไอพวยพุ่งออกมาคล้ายสายลมโชยต้องร่างต่อให้ท่านมีไหวพริบปาดเปรียวปานใดก็ไม่รู้สึกตัวรอจนแสบเคืองในตาพิษก็ชำแรกเข้าสู่สมองหลังจากถูกพิษน้ำตาไหลหลั่งดังหาฝนเรียกว่าโศกสันตลอดทั้งร่างไม่อาจขยับเคลื่อนไหวเฉกเช่นความกรอบพิษร้ายไร้สีไร้กลิ่นเปรียบเป็นลมเฉื่อยฉิวได้ยินเสียงโครมครามโอดโอยดังไม่ขาดหูเราขอทานพากันล้มลงกับพื้นแต่ตัวอื้อเคยกลืนคางคกชาติวัวใหญ่หมื่นพิษไม่กล้ำกรายพอสูดลมเฉื่อยฉิวกรอบโศกสันเข้าไปทั้งไม่โศกสันและไม่กลับกลายเป็นกรอบแต่เห็นเหล่าขอทานเฮงงื้อเอียงและอาจูอเพ็กล้วนมีสภาพทุลักทุเลพลอยแตกตื่นลนลานขึ้นมาน่อยี้ไห้ตวาดดังๆบงการเหล่านักบูมัดพันธนาการเหล่าขอทานตัวเองสะอึกถึงข้างกายเฮงงื้อเอียงยื่นมือหมายคร่ากลุ่มข้อมือนางตวนอื้อเห็นเช่นนั้นตวาดว่าท่านทำอะไรยามร้อนรุ่มยื่นนิ้วชี้ข้างขวาออกป
ปรากฏพลังลมปราณสายหนึ่งแผ่พุ่งออกจากปลายนิ้วบังเกิดเป็นเสียงฉี่กลับเป็นวิชาเทพกระบี่หกชีพจรของตระกูลตวนแห่งใต้ลี้น่อยี่ไฮไม่ทราบความร้ายกาจไม่แยแสสนใจยังคงคว้าจับข้อมือของเฮงงื้อเอียงพลันบังเกิดเสียงกรอบกระดูกมือขวาของมันหักกลางแขนทั้งข้างตกห้อยลงต้องแผดร้องออกมาชะงักร่างไว้ตัวอื้อก้มกายยื่นมือโอบเอวอ่อนแอนของเฮงงื้อเอียงโอบอุ้มนางขึ้นใช้ท่าเท้าท่องคลื่นพุ่งเฉียงเฉียงไป3ก้าวเคลื่อนขวาง2ก้าวก็ถมออกจากกลุ่มคนเอียดยี่เนี้ยตวัดมือขวาซัดเข็มพิษเล่นหนึ่งใส่กลางหลังตัวอื้อเข็มพิษเล่นนี้ทั้งแม่นยำทั้งแฝงสภาวะรุนแรงตัวอื้อความจริงไม่สามารถหลบรอดได้แต่ฝีเท้าของเขาบัดเดียวก้าวเฉียงบัดเดียวถดถอยรอจนเข็มพิษซัดพุ่งมาถึงร่างของเขาก็อยู่ทางขวามือที่ห่างไปสามเชี้ยในนักบูใส่แห่มีมือดีสามคนโดดลงจากหลังม้าร่ำร้องพลางติดตามมาตวนอื้อสะอึกถึงข้างม้าตัวหนึ่งวางร่างเฮงงื้อเอียงพาดขวางบนหลังม้าก่อนจากนั้นลอยตัวขึ้นบนหลังม้ากระตุ้นม้าควบหลบหนีนักบูใส่แห่ยึดครองเส้นทางสำคัญรอบป่าเหงไว้แต่แรกพอเห็นตวนอื้อใส่ม้าออกมาก็ยิงเกาทันใส่แต่ปะทะกับต้นไม้เกาทันขนนกเขี้ยวสุนัขป่า10กว่าดอกล้วนปักตึงใส่ต้นเหงตนอื้อร้องดังๆว่าม้าเอ้ยวิ่งยิ่งเร็วยิ่งดีเมื่อขากลับจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเนื้อเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะเจ้าสำหรับม้าพาหนะไม่กินของคาวตนอื้อในตอนนี้หาได้นึกถึงไม่จบบทที่16โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยครับ